สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการมวยจริงสปริงนิวนะคะพบกันดิเหมือนดิฉันกับดิฉันเหมือนเช่นเคยค่ะแม่วันนี้ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามวยต่อยเร็วนิดนึงค่ะอยู่กับดิฉันค่ะเอมมาสุไลมานนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับแวดวงบัตรมวยมาฝากผู้ชมด้วยแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่ามวยเริ่มต่อยแล้วนะคะสำหรับศึกมวยดีวิถีไทยค่ะวันนี้เรามาฟังนานาทัศนะจากทางด้านอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำค่ะเชิญสายอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตรีเอมมาครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้มวยเริ่มต่อยแล้ววันนี้ต่อยเร็วนิดนึงนะคะ10โมงจนถึงเที่ยงนะคะที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตค่ะคู่แรกนะคะนักรบวสุนทรนนท์ค่ะวันนี้เจอกับจอมน็อกเลยศักดิ์เพชรเกียรติพัทรพันธ์นะคะต้อมหนักกันนิดนึง115แล้วก็116ปอนด์ค่ะครับนักรบมาพอดีเท่าพิกัดครับ115ปอนด์ส่วนศักดิ์เพชรเนี่ยมา 115.5 ค่ะไป .5 นะครับนักรบที่แพ้น็อกขุนเดียวแล้วหายจากเมืองกรุงไปนานครับกลับมาเที่ยวนี้ก็ซ้อมดีของกำนันบุญที่ชัยสุนทรนนท์นะครับส่วนตัดแพ้นี่ก็จอมน็อกเอาท์นะครับเป็นดาวโรดฟอร์มสดขึ้นมาเพื่อเปรียบกันไปครับผมยังชอบนักรบวสุนทรนนท์ครับวันนี้ถ้ายังไม่น็อกไม่นับก็ไปที่นักรบนะครับ19ที่นักรบครับเฮ้อาจารย์ทายว่าเอ็มชอบใครก็เป็นนักรบแหละครับเพราะคนใต้อะโอ้โหเอ็มมาชอบศักดิ์เพชรก่อนเอ็มมาชอบมวยบู๊ค่ะนะคะมวยบู๊รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะชอบและคาดว่าน่าจะน็อกอีกหรือเปล่าต้องรอดูเหมือนกันนะคะคู่ที่2ค่ะเพชรยโสดาบรันสารคามนะคะ113ปอนด์นะคะวันนี้มาเจอกับทางด้านเพชรระภาระภาค้าเกษตรนะคะ113ปอนด์เท่ากันเลยค่ะครับก็เป็นการชกแบบเพชรนะครับเพชรยโสมา 112.3 ขาด.7 ส่วนเจ้าเพชรรับพานี่มา 113.2 และจุด2นะครับเพชรยะโสก็แพ้น็อกศิลปะไทยสิทธิ์เฉียงรุ่งยก3นะครับส่วนช็อปเปอร์นี่ส่วนเพชรรับพานี่ชนะช็อปเปอร์วันนั้นได้น้ำหนักหลายปอนด์นะครับพลิกล็อกเรียกว่าตู้หลังศิษย์แตกเลยนะครับแต่เมื่อจะเทียบค่ะสัญญาณอาจจะไม่ดีนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปยังสายของทางด้านอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำใหม่นะคะมาดูนะคะคู่ต่อไปนะคะมวยรอบไก่ทอด5ดาวเงินล้านนะคะเป็นการพบกันระหว่างเพชรบุญส่งเพชรจินดาค่ะคุณผู้ชมคะ119ปอนด์นะคะเป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านดักสาดแข้งแทงเข่าเนี่ยฝีมือบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะแถมยังมีหมัดแล้วก็มีศอกที่รุนแรงอีกด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับจิ้งหรีดทองปอเอี่ยมเฮงค่ะหรือว่าโตโยต้าเคมอเตอร์เก่านะคะแล้วก็สอบุญเลี้ยงเก่าด้วยพิกัด119ปอนด์เช่นเดียวกันนะคะเป็นมวยจังหวะฝีมือจัดจ้านเหลี่ยมดีขวางหน้าดันแทงนะคะแล้วก็แรงไม่มีหมดค่ะเรียกว่าต่อยหมัดก็แม่นเช่นเดียวกันศอกนี่ก็คมเหมือนกันนะคะซึ่งทางด้านเพชรบุญส่งเองก็ไปชนะคะแนนกองพลเล็กมานะคะชนะขออภัยนะคะไปแพ้กองพลเล็กค่ะแล้วก็ชนะเพชรสองเมืองพีเคเกียรติตะวันนะคะชนะเพชรนาคินวอสังประภัยค่ะส่วนทางด้านจิ้งเหลียดทองเองนี่นะคะก็ไปแพ้คะแนนเพชรนาคินวอสังประภัยนะคะแพ้คะแนนแล้วก็ไปชนะคะแนนค่ะเพชรสองเมืองพีเคเกียรติตะวันนะคะที่มวยดีวิถีไทยนี่เองนะคะอาจารย์คะทางด้านนะคะเมื่อกี้ย้อนไปทางคู่สองนิดนึงอาจารย์ชอบใครคะอาจารย์คะ54ที่เพชรยะโสครับค่ะชอบไปที่เพชรยะโสนะคะส่วนคู่เอกค่ะเพชรบุญส่งกับจิ้งหรีดทองขาดจุดหนึ่งนะครับจิ้งหรีดทองมา 118.6 ขาดค่ะคู่ที่สุดแต่ผมเคียงไปทางเพชรบุญส่งเพชรจินดาครับของเพชรดาเพชรจินดาวันนี้ได้จะดีกว่าจิ้งหรีดทองฟอร์มเพลงสนุกครับ 18.8 ที่เพชรบุญส่งนะครับนะคะก็อาจารย์มองไปที่เพชรบุญส่งนะคะมาดูคู่สุดท้ายค่ะเพชรอัศวินพรหลักบุญนะคะเป็นมวยเข่าผ่านมวยดีแถบอีสานมาเยอะนะคะรู้สึกว่าจะแข็งแรงด้วยแล้วก็มันวันนี้มาเจอกับใบไผ่เล็กบอสุนทรนนท์ค่ะร้อยปอนด์ค่ะเจอกับมวยฝีมือนะคะวันนี้เพชรอัศวินพรหลักบุญมา94ปอนด์นะครับส่วนคู่ชกคือยอดฉลามปอเหี่ยมเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วครับมา94ปอนด์นะครับก็เป็นมวยเล็กๆน่ารักเลยครับอนาคตก็คือยอดมวยแหละครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปนะครับแม่ก็รักมวยยืนในรายการนะครับจริงๆเป็นมวยยืนนักคู่ครับสลับคู่ชกกันนะครับไปที่แพทย์อัศวินพอหลักบุญครับของนายตำรวจใหญ่วันนี้สีเสื้อเข้มวันนี้จะชนะยอดฉลามปอเอี่ยมเฮงรับเสมอแพทย์อัศวินครับอาจารย์คะทบทวนเรทคู่หนึ่งนะคะตลาดหลักทรัพย์อีกทีค่ะนักรบ19ค่ะเพชรยโส54เพชรบุญส่ง118แล้วก็เสมอเพชรอัศวินนะครับ
ผมชอบตัวเดียวเลยทั้งรายการเนี่ยชอบเพชรบุญส่งหลอดรังสิตนะครับนี่นะคะครับค่ะอาจารย์อาจารย์คะถ้าเกิดว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขใดคะถ้าโทรด่วนเลยไม่ต้องคุยกับยศปีดาเลยนะฮะก็จะมีคำตอบเลยก็คือ1900 222 098อีกทีนะครับ1900 222 098ซึ่งตอนนี้แฟนๆก็ไม่ได้โทรมาที่ยศปีดาแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะโทรเข้าเบอร์ที่ว่าไปนี่แหละครับส่วนราคาเรทล่าสุดของช่อง7สีครับเมืองพลัส7สีแรมโบ้18.8นะคะพร้อมปืน7สีแล้วก็ฟ้ามงคล5สีอะไรคะหาว่าอาจารย์ยศปีดาชอบช่อง7ตัวเดียวชอบใครนะครับถึงแม้ว่าปีใหม่ฝรั่งปีใหม่สากลปีใหม่ไทยจะผ่านไปแล้วแต่ผมก็ยังชอบปีใหม่นะครับวันนี้นะครับก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับขออาจารย์ค่ะรายการทุกท่านโชคดีอย่าลืมออกตัวนะครับมีโอกาสแล้วจะเจอกันที่สถานีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและคุณเอม่าครับค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นนะคะนานาทัศนะนะคะในเรื่องของข้อมูลมวยของอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำนะคะอย่าลืมค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์นะคะ1900 222 098นะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าจะพาผู้ชมค่ะไปพบกับมวยจรัสแสงนะคะเขาคนนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะนั่นก็คือเพชรเกรียงไกรราชานนท์ค่ะจะรายการในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมภาษณ์พูดคุยกับนักมวยดาวรุ่งดวงใหม่นะคะจากจังหวัดบุรีรัมย์ในพิกัด116ปอนด์เขาคนนั้นนะคะฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายราชานนท์โดยการดูแลของพี่วิชัยราชานนท์ฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกนะคะเขาก็คือเพชรเกรียงไกรอภินันท์มวยไทยชายาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อก่อนนี้ก็คือชื่อไก่ชนครับทำไมถึงเปลี่ยนเป็นเพชรเกรียงไกรคะชื่อผมชื่อเกรียงไกรครับพอดีเจ๊เลยให้ชื่อเพชรเกรียงไกรครับอ๋อก็เลยเหมาะเจาะเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพชรอีกหนึ่งดูบอกที่กำลังเจียรนายอยู่ตอนนี้ด้วยก็ได้นะคะปกติต่อยมวยมานานหรือยังคะโอ้นานแล้วครับค่ะต่อยตั้งแต่อยู่บ้านนอกแล้วครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในเมืองกรุงครับค่ะแล้วมาต่อยมวยแล้วมาอยู่กับให้พี่วิชัยให้นานกี่ปีแล้วคะประมาณ3ปีครับค่ะพี่วิชัยได้สอนเทคนิคอะไรให้กับเราบ้างคะสอนหลายอย่างครับค่ะเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องมวยนี่นะครับค่ะก็ได้ทั้งวิชาความรู้ป้องกันตัวแล้วก็วิชาที่ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะนอกจากที่พี่วิชัยจะสอนแล้วเนี่ยนะคะนักมวยดังๆเนี่ยอยู่ในค่ายที่หลายคนเลยเรามีการนำเทคนิคอะไรของนักมวยรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาใช้กับการต่อยของเราเองบ้างคะครับอย่าง800ครับอมหมัดครับค่ะแล้วก็ดีไซน์เข่าครับค่ะเอามาใช้ครับค่ะก็ได้เอามาปรับเข้ากับตัวเองครับนะคะมีรุ่นพี่นะคะหรือว่านักมวยที่เราชื่นชอบบ้างไหมคะที่เป็นฮีโร่ที่เราอยากแบบอยากเป็นเหมือนเขาเลยอะนำขบวนน้องกีพังยุทธครับทำไมถึงชอบพี่เขาอะคะผมเคยไปซ้อมแบบแกครับแกซ้อมมวยให้ครับคนบ้านเดียวกันครับอ๋อก็เลยอยากที่จะเป็นเหมือนพี่เขาครับแล้วอยากได้เข็มขัดเยอะเหมือนพี่เขาไหมคะก็อยากได้ครับอยากได้อันไหนเป็นเส้นแรกที่จะมาประดับบารมีเราเนี่ยที่ตั้งความหวังเอาไว้เลยช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดเลย โอ้โหต่อยช่องเจ็ดบ่อยไหมครับปกติแล้วเนี่ยไม่ครับก็เรื่อยๆนะคะแต่ว่าอยากได้เส้นนี้ทำไมถึงอยากได้เส้นนี้เป็นเส้นแรกเลยถ้าช่องเจ็ดคนดูเยอะครับชาวบ้านเขาดูแต่ช่องเจ็ดกันครับอ๋อเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปต่อยรุ่นพี่นี่ด้านเนินเนี่ยมันไม่มีการถ่ายทอดเราก็เลยอาจจะได้ไม่ได้น่าออกจอวันนี้ออกสเปคนิวแล้วไม่เป็นไรนะนะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการฟิตซ้อมของเราล่ะคะโปรแกรมการซ้อมในแต่ละวันนี้เป็นไงบ้างคะเริ่มแต่เช้าเลยค่ะเช้าก็วิ่งซ้อมหนักครับหนักเลยเหรอคะครับจนแบบว่าอยากจะร้องไห้เลยครับจริงเหรอคะจริงครับดูจากหูก็รู้เลยว่าซ้อมหนักครับผมค่ะเอาละค่ะให้ฝากอะไรนะคะไปถึงแฟนบัตรมวยที่ติดตามผลงานของเราแล้วก็เชียร์เราทุกไฟต์นะคะเชิญฝากเอาไว้เลยค่ะให้แฟนมวยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปสู้เต็มที่ครับค่ะสู้เต็มที่จริงเหรอครับด้วยนี่เต็มที่เลยนะคะอย่าลืมค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะคะเพชรเกรียงไกรอภินันท์มวยไทยชายานะคะหรือว่าไก่ชนราชนนท์นั่นเองนะคะตอนนี้ร่างกายดีอย่างนี้เลยแล้วก็ฟิตซ้อมดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ
ับมาอยู่ในช่วงที่3ของมวยจริงสปริงนิวนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาฟังในเชิงของข้อมูลมวยไทยนะคะของรายการศึกมวยไทย7สีนะคะกับทางด้านเซียนตีสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะพี่ตีค่ะสวัสดีครับคุณเอมม่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะพี่ตีค่ะวันนี้นะคะคู่แรกเลยค่ะนำรายการเลยนะคะเมืองพลเล็กดาบป๋อมมหาชัยนะคะเจอกับยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์พิกัด100ปอนด์ค่ะคู่นี้พี่ตีมองว่าอย่างไรคะคนเล็กดับประมาชัยครับเมื่อช้ามาชั่ง45กิโลครับยอดพยัคฆ์มา 44.6 ขาดทุน 4 ค่ะมวยคู่นี้ชกกันพิกัด100ปอนด์นะครับแต่พิกัดนอก45กิโลกรัมค่ะเมื่อคนเล็กครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเหลี่ยมตัวแผ่วๆครับยอดพยัคฆ์ก็เป็นมวยจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายหรือชื่อเดิมครับลำลูกกาออสุเมศค่ะนะครับทางด้านเมืองคนเล็กนะคะแพ้คะแนนณเดชมานะคะเมื่อวันที่8มีนาคมส่วนยอดพยัคฆ์ยังไม่แพ้ใครเลยนะคะชนะน็อกชนะคะแนนมาโดยตลอดด้วยนะคะมิวชอคุณอีสุดสุดครับวันนี้ชอบเมืองพลเล็กครับจะชนะยอดพยัคฆ์ก้าวยินครับค่ะชอบเหมือนกันเลยนะคะไปทางเมืองพลเล็กนะคะมาดู คู่ที่2ค่ะแรมโบ้เพชรโพขาวนะคะ138ปอนด์นะคะวันนี้จะเจอกับฟ้านำชัยปอมงคลทรัพย์นะคะพิกัดเท่ากันไหมคะพี่ตี138ค่ะเมื่อเช้าครับแรมโบ้เพชรโพขาวมาชั่ง 138.6 ลด 0.6 ครับส่วนฟ้านำชัยปอมงคลทรัพย์กลับมา 139.9 ลด 1.9 ค่ะแรมโบ้ครั้งสุดท้ายนะครับชกไว้แพ้คะแนนครับพี่แดงเล็กป๋องไฟฟ้าแพ้น็อกชนะน็อกยก3ครับเจริญทรัพย์เกียรติเฉลิมภพส่วนฟ้านำชัยปอมงคลทรัพย์ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนครับฟ้านิมิตดาบรันสารคามแล้วก็ชัยรักคะแนนครับลุงเกียรติสากามิแล้วก็ชนะโอโรโน่สอดานชัยที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมวยคู่นี้ครับว่าที่ดุเดือดแห่งสัปดาห์หรือแห่งปีว่าได้เลยนะครับนี่แรมโบ้เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดมีศอกฟ้านำชัยก็เตะขาต่อยหมัดแรกๆอ่ะผมนึกว่าฟ้านำชัยจะเล็กกว่าเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักยืนเทียบดูลำตัวแล้วครับมวยคู่เท่ากันครับคู่ขี้รูปร่างเท่าปานหัวตัวเท่าเลยนะคุณเอม่าวัดกันที่น้ำหนักของหมัดใช่ไหมคะคู่นี้คู่นี้ครับวัดกันเท่ครับดูโดนทีต่อทีครับวันที่ผมชอบไปที่ฟ้านำชัยครับเด็กอายุน้อยกว่าครับอายุเพิ่ง18ปีนะครับกว่าอายุเท่ากับฤทธิ์เทวดาเลยครับวันนี้ฟ้านำชัยชนะแรมโบ้ครับวันนี้ฤทธิ์เทวดาไอ้ฟ้านำชัยครับแต่ชนะแรมโบ้ครับนี่พี่ตีคะตลาดหลักทรัพย์เปิดมาเท่าไหร่คะเมืองพลเล็ก53แรมโบ้11.8ครับค่ะมาดูคู่ที่3นะคะเป็นคู่รองคู่เอกค่ะป้อมปืนปออ่าวทะเลบางเสร่นะคะวันนี้เจอกับเพชรเกียงไกรราชานนท์พิกัด118ปอนด์ค่ะเพชรเกียงไกรไอ้ป้อมปืน118ค่ะเกียงไกรราชานนท์หรือชื่อเดิมไก่ชนสองมุนเยียบเดิมครับมา 119.8 ลด 1.8 นะครับป้อมปืนครั้งสุดท้ายชนะคะแนนครับประกายเพชรสากามิจุชนะน็อกตีเล็กราชานนท์ค่ะสายหลุดนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานต่อไปใหม่นะคะแล้วก็ป้อมปืนค่ะไปแพ้คะแนนพลกิจก่อกัมปนาทนะคะที่ลุมพินีตอนนั้นต่อยไว้ที่พิกัด117นะคะมาดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเกียงไกรอาแอร์ไลน์หรือว่าราชานนท์นะคะหรือว่ามวยจระแสงของเราในวันนี้ค่ะแพ้คะแนนโชคทวีสิทธิ์สอจ่อต้อยนะคะแล้วก็ไปชนะคะแนนเฉียบขาดสิทธิ์จากกันค่ะรวมไปถึงนะคะล่าสุดค่ะชนะคะแนนยอดแสนเชิงชนัยดอนเมืองนะคะสำหรับการดูแลก็อยู่กับพี่วิชัยราชานนท์นั่นเองนะคะเพชรเกียงไกรค่ะป้อมปืนปออ่าวทะเลบางเสร่นะคะก็อยู่กับเหรียญทองโอลิมปิกเหมือนกันค่ะสมรักคำสิงนะคะอันนี้ก็มวยของฮีโร่โอลิมปิกทั้ง2คนเลยนะคะสำหรับคู่รองคู่เอกวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่ตีนะคะเป็นคนวิจารณ์นะคะว่าชอบตัวไหนนะคะพี่ตีคะชอบคุณเดนมาค่ะพี่ตีชอบใครคะผมชอบไปที่เพชรเกรียงไกรราชาดลครับวันนี้จะชนะป้อมปืนปออ่าวทะเลบางเสร่ครับค่ะชอบเป็นที่เพชรเกรียงไกรนะคะคู่นี้ชอบเหมือนกันไปด้วยกันเพราะว่าเป็นมวยจระแสงของเราค่ะมาดูคู่ที่4ค่ะฟ้ามงคลสจแดนระยองนะคะวันนี้เจอกับปีใหม่จิตเมืองนนท์พิกัด160ปอนด์ค่ะครับฟ้ามงคลสจแดนระยองท่านช้ามาชั่ง 166.6 ลด 1.6 ปีใหม่จิตเมืองนนท์ครับมา165โทรพิกัดพอดีนะครับฟ้ามงคลครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนครับดาเนียนควายทองยิมแล้วก็ปีใหม่จิตมงคลชนะกระนองตือเล็กชูวัฒนะนะครับชนะคะแนนธงชัย12พี่น้องมวยคู่นี้เข่าต่อเข่าครับรูปร่างสูงใหญ่เวทีสะเทือนแน่ครับวันนี้ครับหัวจิตหัวใจความผ่านความเป็นมวยความผ่านเป็นผ่านมวยดีกว่าเนี่ยอยู่ที่ฟ้ามงคลปีใหม่ได้สดได้ห้าวแต่ยังไงวันนี้ผมดูแล้วไม่น่าจะผ่านฟ้ามงคลได้เพราะ
ปีใหม่กิจใจเจ้าช่างน้อยนิดนะครับวันนี้เจอปอดเจอฟ้ามงคลเนี่ยวันนี้ผมปีใหม่เหนื่อยแน่วันนี้ครับผมชอบไปที่ฟ้ามงคลค่ะจอดได้ระยองครับสำหรับปีใหม่ครับค่ะจำนวนครับตลาดหลักทรัพย์เปิดที่เท่าไหร่คะตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ฟ้ามงคล54ครับฟ้ามงคล54ค่ะแต่ฟ้ามงคลรู้สึกว่าห่างหายไปนานนะคะสำหรับการร่างราต่อยกับคนไทยนะคะส่วนใหญ่จะไปต่อยกับฝรั่งมากกว่านะคะส่วนปีใหม่ก็จะมีรายการในเมืองไทยอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็คู่นี้เอ็มม่าชอบไปที่ปีใหม่ดีกว่าชอบเด็กกว่าสดกว่านะคะพี่ตีคะถ้าเกิดว่าอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพี่ตีสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไรคะถ้าแฟนมวยทางบ้านต้องการตัวช่วยอยู่กับมวยหูมวยตู้นะครับโทรมาได้ครับ0848411877ครับจะรู้ว่าบรรยากาศในเวทีเป็นยังไงราคาต่อรองเป็นยังไงครับค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะวันนี้เอาสายด่วนด้วยค่ะ1900นะคุณเอ็มม่าสายด่วน1900222233ด้วยครับค่ะพี่ตีคะมวยชุดวันนี้ชอบใครบ้างคะมวยชุดนะครับคู่แรกครับผมชอบไปที่ผลเล็กแล้วก็เพชรเกรียงไกรก็ฟ้านำชัยครับหน้ารองฟ้านำชัยนะครับค่ะแล้วก็ทางด้านมวยทีเด็ดล่ะคะมวยทีเด็ดตัวเดียวอันเดียวครับเมืองพลเล็กครับกับป๋อมหาชัยครับค่ะรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้จะอยู่กับฟ้านำชัยนะคะเดี๋ยวขอสายฟ้านำชัยนิดนึงนะคะก่อนปิดรายการค่ะสวัสดีครับหลังจากน้ำหนักให้น้ำเกลือเสร็จครับค่ะสะดวกไหมครับฟ้านำชัยสวัสดีครับค่ะป้าน้ำชัยคะฝากอะไรถึงแฟนรายการนิดนึงคะวันนี้มีความพร้อม 100% ไหมคะมีความพร้อมเต็มร้อยครับวันนี้ 100% วันนี้คว้าชัยชนะอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะครับผมค่ะฝากอะไรถึงแฟนรายการนิดนึงคะที่ให้กำลังใจเราอยู่คะ่ะฝากถึงผู้ชมทางบ้านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับนะคะพูดถึงไว้วันนี้ขอให้ชนะนะคะวันนี้ขอให้นำชัยสมชื่อเลยนะคะป้าน้ำชัยคะครับผมค่ะขอบพระคุณมากค่ะทั้งพี่ตีทั้งป้านำชัยเลยนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็คือนะคะข้อมูลเชิงลึกนะคะในเรื่องของบักมวยแล้วก็ยังมีการโฟนอินไปถึงนักมวยโดยตรงด้วยนะคะอย่าลืมค่ะวันนี้เป็นกำลังใจให้กับนักมวยทุกคู่นะคะทั้ง2ศึกใน2รายการด้วยติดตามชมกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ